ฮยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาพูดถึงเอสป้านั่นเองนะครับกับเรื่องราวพีคๆของสาว4สาวจากกวางยาที่กลับเข้ามาอยู่ในเรียลเวิลด์แล้วและล่าสุดนี้เนี่ยเพิ่งขึ้นแสดงคอนเสิร์ตนะครับในของงานมหาลัยนั่นเองสาวเรียลเวิลด์ของเรานะครับเดินหน้าออกงานกันรัวๆซึ่ง4สาวเอสป้าเนี่ยได้ขึ้นแสดงนะครับที่งานมหาวิทยาลัยยอนเซนั่นเองยอนเซเฟสติวัลนะครับที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีมากๆได้รับเสียงกรี๊ดจากแฟนๆยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับแล้วก็สาวๆเนี่ยได้มีการร้องสดโชว์กันไปเลยหนึ่งตั้งแต่คัมแบ็กรอบนี้มาเนี่ยดูเหมือนว่า SM จะปล่อยให้สาวๆทั้ง4คนได้โชว์สกิลการร้องที่ฝึกมาอย่างดีนะครับแล้วก็ทำเอาทุกคนเนี่ยทึ่งพร้อมกับชื่นชมมากๆว่านี่แหละคือเอสป้าของจริงต้องร้องสดแบบนี้ SM เนี่ยอย่าให้เอสป้านะครับไม่มีการลิปซิงค์อีกต่อไปเพราะเด็กๆคือเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีสุดๆแล้วก็เอนเตอร์เทนแฟนคลับดีขึ้นมากด้วยในงานมหาลัยก็เลยได้รับคำชมไปสุดยอดเลยสำหรับ4สาวเอสป้าและมันก็ส่งผลต่อชาร์ตด้วยนะครับหลังจากที่คัมแบ็กปุ๊บชาร์ตเอสป้าเนี่ยไต่ขึ้นมาเรื่อยๆชาร์ตดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้สไปซี่ดีเกินต้านเพราะว่าขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1 นะครับไม่ว่าจะเป็นเมลอนจินนี่บัคส์3ชาร์ตนี้นะครับอยู่ในอันดับที่1หมดเลยหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2ของเมลอนแฟนๆลุ้นแล้วลุ้นอีกแต่ว่าชีสไปซี่เนี่ยไม่ยอมนะครับในเมื่อเผ็ดแล้วก็ต้องเผ็ดให้สุดขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1กันเลยนิวพีคไปเลยนะครับแต่ว่าติดเพียงแค่ชาร์ตโฟลว์เท่านั้นในตอนนี้ที่ยังไม่ไปกับเพื่อนๆอยู่ในอันดับที่2นะครับแฟนๆเนี่ยลุ้นแล้วลุ้นอีกเพราะว่าถ้าชาร์ตโฟลว์เนี่ยสามารถขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1ได้สไปซี่ชีก็จะสามารถคว้าเรียลไทม์ออลคิวมาได้นะครับตอนนี้คือลุ้นในลุ้นแล้วก็อยากให้สไปซี่นั้นเจาะอันดับที่1ได้ทุกชาร์ตกันไปเลยเอาให้คนที่มาสบประมาทเอสป้าในการคัมแบ็กครั้งนี้นะครับให้รู้กันไปเลยว่านี่แหละสาวกวางยาก็แรงไม่แพ้กันท่านแฟนทุกคนมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าเอสป้านั้นจะสามารถขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1ของโฟลว์ได้หรือเปล่าและจะคว้าเรียลไทม์ออคิวมาได้ในเร็วๆนี้ไหมรอติดตามกันได้เลยนะครับหากมีอะไรอัปเดตเรามาแชร์แน่นอนอย่าลืมมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจแล้วก็ชื่นชมเอสป้ากันนะครับใครที่ได้ดูคลิปการแสดงของสาวๆที่งานมหาวิทยาลัยยอนเซครั้งนี้แล้วมาบอกกันได้ว่าชอบหรือเปล่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง